ยินธีรวิทย์ให้กำลังใจก้อยอรัชพรอึ้งหมอดูทักราศีมีเกณฑ์บ้านไฟไหม้ถือฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่หลังสร้างบ้านเพื่อพ่อแม่เป็นระยะเวลา2ปีทุ่มเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงอย่างภาคภูมิใจสำหรับพระเอกหนุ่มมีนธีรวิทย์อัธชิตสถาพรที่ได้ออกมาอัปเดตเรื่องบ้านว่าตอนนี้ได้เข้าอยู่เป็นที่เรียบร้อยพร้อมเผยหมอดูทักไฟจะไหม้บ้านงานนี้ทำเอาหนุ่มมีนเช็คระบบไฟฟ้าทั้งบ้านล่าสุดวันที่26มีนาคม66มีนธีรวิทย์ได้เดินทางมาร่วมงานมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 We Love Festival 53ปีดีต่อใจซึ่งก่อนเริ่มงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงดังกล่าวพร้อมให้กำลังใจก้อยอรัชพรหลังยุติความสัมพันธ์กับนิกกี้ณชัดขึ้นบ้านใหม่แล้วใช่ครับ2ปีที่รอคอยนานมากแล้วที่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ใช่ว่าเสร็จด้วยนะหัวเราะเพราะถ้าไม่ขึ้นเดือนนี้ก็ต้องรออีกทีเดือนมิถุนายนก็เลยต้องรีบครับถามว่าฤกษ์นี้ดียังไงผมก็ไม่รู้หมอดูหาฤกษ์มาให้2-3ฤกษ์ก็มีงานเข้ามาแทรกตลอดเลยคิดว่าถึงเวลาของเราแล้วแหละที่จะโชคดีวันนั้นก็เลยพยายามปรับเวลาให้เข้าไปอยู่ได้ก็เข้าไปทดลองอยู่ไปมาอยู่เพิ่งเข้าไปนอนได้2ครั้งเองก็มีบางส่วนต้องแก้ไขอยู่หัวเราะสวนก็กำลังทำส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็คอยที่จะเข้ามานอนด้วยกันตอนนี้ก็ปรับตัวอยู่ครับไปมาแล้วก็คอยขนของด้วยคาดว่าพฤษภาคมน่าจะได้เข้าอยู่เราเองก็เชื่อเรื่องมูเตลูใช่ครับยุคใหม่ก็ต้องทุกสายครับจีนไทยพราหมณ์พุทธเอาหมดเลยครับจริงๆก็มีหลายศาสตร์ด้วยก็เริ่มจากจีนก่อนเดี๋ยวก็จะมีพุทธแล้วก็พราหมณ์ถ้าไม่ทำตามหมอดูบอกจะเกิดอะไรไหมไม่รู้นะแต่ตัวมีนก็ว่ามันคือความสบายใจของที่บ้านเราด้วยไม่ใช่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่องมงายหรือไม่งมงายเพียงแต่เรามองว่าถ้ามีคนมาทักแล้วทำให้เราไม่สบายใจมันก็แปลว่าเราไม่สบายใจก็มีทักว่าควรจะมีเจ้าเข้ามาอยู่นะโน่นนั่นนี่นะแล้วผมไปออกรายการศึก12ราศีว่าราศีไหนมีเกณฑ์บ้านไฟไหม้ก็ตรงราศีผมก็ทำเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายด้วยเราค่อนข้างจะเชื่ออย่างห่วงจุ้ยของจีนมีส่วนของดินน้ำลมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยครับแล้วก็เชื่อเรื่องอื่นด้วยเชื่อประมาณหนึ่งที่โดนทักราศีมีเกณฑ์บ้านไฟไหม้ใจแป้วเลยไหมใจแป้วเลยเพราะวันนั้นคืออีก2วันผมจะเข้าไปนอนหมอลักฟันธงทักว่าบ้านจะไฟไหม้ผมก็แบบทำไงดีก็เลยเคลียร์เรื่องไฟฟ้าที่บ้านตรวจดูอีกรอบหนึ่งทุกอย่างตอนนี้ก็โอเคยังไม่ไฟไหม้ครับแต่ประกันอัคคีภัยก็เข้าเรียบร้อยแล้วครับบ้านหลังนี้รวมแล้วเท่าไหร่บ้านเปล่าประมาณ 16-17 ล้านตกแต่งตอนแรกวางไว้5ล้านงอกมาอีก3ล้านก็ประมาณนั้นครับ16ล้านบวกกับอีก8ล้านมันก็เกินไปเยอะเลยตอนแรกวางไว้แค่15ล้านก็เป็นหนี้ไปอีกหลายปีอยู่ครับหัวเราะหลังจากเสร็จทีจีนแล้วทำพิธีอื่นอีกไหมมีครับเดี๋ยวมีพิธีไทยทำบุญขึ้นบ้านใหม่ผมดีใจนะกับบ้านหลังแรกมีความสุขคิดว่าจะเป็นบ้านที่ทำให้ผมและครอบครัวมีความสุขผมว่าทุกคนแหละก็อยากประสบความสำเร็จบางอย่างในชีวิตผมว่าการมีสินทรัพย์การมีอสังหาริมทรัพย์มันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของคนยุคเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยใช่ครับตอนอยู่มหาวิทยาลัยผมก็ไปอยู่เองคนเดียวก็ประมาณ 6-7 ปีแล้วรู้สึกอยากกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวอยากตื่นเช้ามาพบเจอผู้คนมีคนทำกับข้าวให้นั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากลับบ้านมาเจอคนขอถามเรื่องก้อยอรัชพรหน่อยหลังเลิกรากับนิกกี้ทางดรีมได้เล่าอะไรให้เราฟังไหมหัวเราะพูดยังไงดี
เอาเป็นว่ารู้เรื่องแล้วกันเดี๋ยวให้เขาเป็นคนพูดดีกว่าให้สารมาจากทางเขาทางเดียวเราไม่กล้าพูดอะไรเราซัพพอร์ตก้อยยังไงบ้างก็เจอกันเราก็รู้จักกับทั้งสองคนรู้จักกับทุกฝ่ายแหละมันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนแล้วกันเราในฐานะคนใกล้ตัวเป็นคนนอกเราก็ไม่อยากพูดอะไรให้คนอื่นเข้าใจผิดในฐานะที่เราพูดออกไปมีคนเห็นมีคนแชร์ออกไปเราก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดฉะนั้นฟังจากปากเขากันเองก็แล้วกันเดี๋ยวเขาก็คงพูดเร็วๆนี้แหละครับสภาพจิตใจเขาดีขึ้นหรือยังตอนอยู่กับเราเขาก็โอเคนะแต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วพอเขากลับไปอยู่กับตัวคนเดียวจะเป็นยังไงแต่ตอนอยู่กับเราทุกคนก็พยายามยืนใจให้กันและกันคู่ของเราแฮปปี้ราบรื่นใช่ครับไม่มีการแต่งเพลงชื่อกันหัวเราะยังไม่มีปัญหาอะไรครับดีครับครับเป็นคนมั่นคงสม่ำเสมอหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็ทำดีที่สุดในทุกๆวันครับวันนี้เขาไม่ได้มาเชียร์ครับยิ้มขอบคุณรูปจากไอจี M34 นิสมายหมิงชาลิสาตอบแล้วใครสร้างโรงงานร้อยล้านให้รุ่งนี้ต้องเปหนักตั้งใจอวดความภูมิใจว่าได้สร้างโรงงานมูลค่าร้อยล้านบาทแต่อยู่ๆก็มีข่าวแอบมาว่าจริงๆแล้วโรงงานของนักแสดงสาวหมิงชาลิสาบุญครองทรัพย์นั้นมีหนุ่มเปให้มีโอกาสเจอสาวหมิงจึงถามถึงประเด็นดังกล่าวว่าเรื่องจริงหรือแค่ข่าวเมาส์มีหนุ่มสายเปทุ่มสร้างโรงงานให้จริงไหมตกใจกับข่าวเหมือนกันค่ะไม่คิดว่าเป็นข่าวขนาดนี้เราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราเห็นมันตั้งแต่เป็นที่ดินเปล่าๆยันเรามาสร้างเป็นโรงงานเอาเครื่องจักรมาลงเราเลยรู้สึกภูมิใจหญิงเลยเรียกโรงงานของเรา My Baby เราไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนั้นจริงๆแล้วคือของเรา 100% หรือว่ามีใครช่วยด้วยมีพาร์ทเนอร์ที่ทำด้วยกันพอเรามาทำแบรนด์สินค้าของเราเองเราก็มีพาร์ทเนอร์พอเรามีแบรนด์ของเราเองก็อยากที่จะมีโรงงานซึ่งมันเป็นสเกลใหญ่มากจากที่ทำแบรนด์เพราะว่าถ้าคุณทำแบรนด์คุณเดินเข้าโรงงานไหนก็ได้คุณก็จะออกมาเป็นแบรนด์ของคุณแต่ด้วยความที่ชื่อเราค้ำคอเราก็อยากทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคมันเลยเกิดเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วถ้าของที่ผลิตออกมาดีลูกค้าก็จะเข้ามาผลิตกับเราซึ่งตอนนี้ก็มีลูกค้าที่มาผลิตกับเราก็เยอะแล้วพาร์ทเนอร์คนนี้ใช้หนุ่มรู้ใจหรือเปล่าเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจดีกว่าค่ะเป็นทั้งที่ปรึกษาและเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยไม่ได้มีใครมาเปใช่ไหมรุ่นนี้แล้วต้องเปให้หนักหัวเราะไม่ใช่เราทำงานมา20ปีที่ผ่านมาเราก็ทำทุกอย่างเองมาตลอดดูแลครอบครัวด้วยตัวเองดูแลตัวเองด้วยตัวเองแต่พอทำธุรกิจมันก็ต้องมีใครมาช่วยซัพพอร์ตบ้างมันเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตเราไม่เคยถนัดด้านนี้เราไปเจอพาร์ทเนอร์ที่เขาถนัดกว่าเขามาช่วยกันปลูกปั้นทำให้มันเติบโตได้ขนาดนี้เราเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในด้านธุรกิจดีกว่าลงทุนหมดหน้าตักเลยไหมกับโรงงานนี้เทหมดหน้าตักเลยจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรสั้นๆหมิงอะไรยาวๆเรียกว่าปั้นปลายชีวิตก็ได้เพราะเราอยู่ในวงการมา20ปีเราก็รู้อยู่ว่าคนในวงการมีเข้ามีออกมีขึ้นมีลงแล้วเราโตมาระยะหนึ่งจนอายุใกล้40แล้วเราก็ต้องการความมั่นคงเราอยากทำธุรกิจที่มันจับต้องได้พอเราจับตรงนี้ได้เราก็รู้สึกมั่นคงในจิตใจแต่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยกับการปั้นแบรนด์ตอนนี้โสดไหมเรียกว่ามีพาร์ทเนอร์ไว้เป็นที่ปรึกษาเรามีประสบการณ์มาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องในวงการบันเทิงแต่วันนี้หมิงบอกเลยว่าโฟกัสเรื่องงานจริงๆเพราะนอกจากทำแบรนด์ของตัวเองแล้วหมิงยังทำทริปเกี่ยวกับการทำบุญเหนื่อยมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ยังทำช่อง YouTube ด้วยเรามีพาร์ทเนอร์ที่ปรึกษาที่ดีเรามีไว้ให้กำลังใจกัน
พอมาถึงวัยนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะมาทำชาเลนจ์ว่าวันนี้ฉันคุยกับคนนี้วันนั้นฉันคุยกับอีกคนมันไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นในชีวิตวันนี้พอเรามาทำธุรกิจเราก็ไปตื่นเต้นกับการทำธุรกิจมากๆขอบคุณรูปจากไอจีนิ่งเชอรี่